็ชื่อนพดลเจริญไปทูลครับตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์แผนกแมคคาโทนิกบริษัทที่ทำอยู่คือบริษัทเบอร์รี่เรนาพาร์ทนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งการทำงานเป็นทีมบริษัทเราค่อนข้างที่จะทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็บริษัทเราเรื่องของการสวิตลูกค้าค่อนข้างที่จะทำได้ดีตอบสนองลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าได้ทันจากตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะครับผมสมัยเรียนที่มหาลัยก็มีเพื่อนนำโซลิเวิร์สเข้ามาเราก็เลยลองเล่นดูโอเคก็โอเคใช้ได้ตอบโจทย์เราก็เลยลองเล่นมาตั้งแต่บัดนั้นมาครับเราใช้โซลิเวิร์สในการออกแบบเครื่องจักรที่มาช่วยเรื่องของลดกำลังการผลิตเพื่อให้ในลายผลิตของเราเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้โซลิดเวิร์กจะช่วยตอบโจทย์เรื่องของทูลลิ่งหรือทูลบ็อกซ์ข้างในเองแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มีการพัฒนาทุกปีทำให้การดีไซน์หรือการออกแบบเนี่ยไวขึ้นเพราะว่าในอนาคตการออกแบบการแข่งขันต้องไวขึ้นตัวนี้จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีครับจะง่ายนี่เพราะว่าเราอาจจะใช้มานานมันเลยทำให้ฟีเจอร์ต่างๆที่เรารู้เนี่ยมันง่ายมันเร็วในการคิดแล้วเราก็เขียนได้เลยไม่ต้องมานั่งหาฟีเจอร์ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่มีผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบได้ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ตัวเก่าทำไม่ได้ลดเวลาในการเมดหรือว่าในการออกแบบ 3D หรือการสเก็ตเนี่ยลงซึ่งจากเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะลงประมาณ 20-30% จากฟีเจอร์ใหม่ๆที่ขึ้นมาเมโทรซิสเต็มเรารู้จักมาจากการที่เมโทรไปเปิดบูธตามงานโชว์ต่างๆแล้วก็มีการติดต่อเข้ามาในการซื้อขายตัวโซลิเวิร์สกันครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมก็ต้องดูจังหวะของการเซตแต่ละปีของบริษัทครับการบริการก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเวลาเราติดปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมีเซอร์วิสที่สามารถตอบคำถามเราได้บางเงื่อนไขหรือบางกรณีที่ไม่สามารถตอบทางโทรศัพท์ได้เขาก็จะเข้าเซอร์วิสออนไซต์เลยเนี่ยครับ